Hello students สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับวิชาภาษาอังกฤษและครูอุ๊กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรายังคงอยู่บทที่6ค่ะ My Collections การสะสมของฉันนะคะวันนี้เรียนหน้าไหนกันบ้างวันนี้นะคะเราจะไปเรียนในหน้านี่เลยค่ะหน้า116ถึงหน้า119นะคะฟังแล้วก็ทำแบบฝึกหัดค่ะเด็กๆพร้อมแล้วไปลุยกันเลยนะคะหน้า116นะคะในเรื่องของ punctuation เครื่องหมายวรรคตอนค่ะเครื่องหมายที่เราคุ้นเคยกันดีเครื่องหมายนี้นะคะบ้านเราก็จะเรียกว่าลูกน้ำใช่ไหมคะลูกน้ำในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีใช้อยู่2ตำแหน่งด้วยกันค่ะตำแหน่งข้างล่างเราเรียกว่าคอมม่านะคะแต่ถ้าอยู่ข้างบนแบบนี้เราเรียกว่าเครื่องหมาย apostrophe ค่ะเราจะใช้คู่กับ s นะคะ apostrophe แล้วก็ s นะคะใส่หลังชื่อบุคคลหรือว่าคำนามอื่นๆซึ่งสื่อถึงความเป็นเจ้าของยกตัวอย่างเช่นชื่อ Paul นะคะคนนี้ชื่อ Paul Paul แล้วตามด้วย apostrophe s ตามด้วยคำว่า photo นะคะออกเสียงว่า Paul's photoPaul's photo รูปของ Paul เวลาแปลค่ะเด็กๆเราก็จะแปลจากคำนี้ก่อนเลยนะคะคำนามหลักจะอยู่ตรงนี้ค่ะ photo แปลว่ารูปนะคะ apostrophe s เราจะแปลว่าของแล้วก็ชื่อคนเราก็แปลชื่อคนคนนั้นเลยนะคะ Paul's photo รูปของ Paul หนึ่งตัวอย่างนะคะ the doll's legs the doll's legsLegs แปลว่าขาเยอะๆค่ะขาของตุ๊กตานะคะเวลาแปลจะแปลข้างหลังมาก่อนขา apostrophe s เราก็จะแปลว่าของแล้วคำนามคำนั้นก็คือคำว่าตุ๊กตาค่ะเขาบอกว่าถ้าคำนามคำนั้นนะคะเป็นเอกพจน์หรือว่ามีแค่อันเดียวเครื่องหมาย apostrophe s จะอยู่หน้า s นะคะยกตัวอย่างเช่น the doll's hat the doll's hatก็คือดอลตุ๊กตาแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะหมวกของตุ๊กตาก็คือตุ๊กตามีแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองค่ะอันนี้คือคำนามที่เป็นเอกพจน์หรือมีแค่อันเดียวแต่ถ้าคำนามนั้นเป็นพหูพจน์หรือมีหลายๆอันยกตัวอย่างเช่น dolls เห็นไหมคะอันนี้คือตุ๊กตาหลายๆตัวค่ะ doll เติม s ตุ๊กตาหลายตัวเราจะตามด้วยเครื่องหมาย apostrophe เฉยๆจะไม่มี s ต่ออีกแล้วนะคะเพราะเราใช้ s ตัวนี้ไปแล้ว the dolls แล้วก็ตามด้วย hatsหมวกหลายๆใบค่ะเด็กๆคะเครื่องหมาย apostrophe นะคะเราจะไม่ใช้ในภาษาไทยนะคะเด็กๆไปดูตัวอย่างกันค่ะนี่ภาพนี้นะคะ Frank's photo รูปของคุณ Frank นะคะอีกภาพนึงค่ะ George's photoรูปของคุณจอร์จเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆจะได้เติมแล้วนะคะภาพ2ภาพนี้นะคะไปดูภาพแรกกันก่อนค่ะแคที่เบิร์ดนะคะมีแคที่มีชื่อคุณแคที่แล้วก็มีนกด้วยเราก็จะเขียนข้อความนี้ว่านกของคุณแคที่เราก็จะเติม apostrophe s ลงในช่องว่างตรงนี้นะคะเวลาออกเสียงก็จะออกเสียงเป็น cat's birdเด็กๆเติม apostrophe s ตรงนี้ได้เลยนะคะเติมลงไปเลยค่ะในหนังสือต่อมาอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ my friends เพื่อนของฉันเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นช่องนี้เติมแค่ apostrophe อย่างเดียวนะคะแล้วก็ pens ปากกาค่ะ my friends pens my friends pens ปากกาของเพื่อนๆของฉันช่องนี้เติมแค่ apostrophe อย่างเดียวค่ะเติมให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆต่อมาหน้า117ไม่ต้องทำนะจ๊ะเด็กๆข้ามหน้านี้ไปได้เลยค่ะหน้า118ค่ะเด็กๆจะต้องไปฟังนะคะว่าแต่ละข้อนั้นเขาพูดเกี่ยวกับของสะสมของเด็ก4คนว่าเด็ก4คนนี้เขาสะสมอะไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็คือ a bottle collection a doll collectionA pencil collection,
A Church Collection เด็กๆไปฟังให้ดีนะคะว่าแต่ละข้อนั้นใครสะสมของอะไรกันบ้างนะคะเมื่อเด็กๆฟังแล้วอย่าลืมใส่เครื่องหมายถูกตามช่องที่เขาเลือกสะสมกันด้วยนะคะพร้อมแล้วตั้งสติแล้วไปฟังกันเลยค่ะ Number 1 Annie has got a doll collection. Number 2 Bob has got a bottle collection. Number 3 Kay has got a shirt collection. Number 4 Lynn has got a pencil collection.ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะว่าเด็กแต่ละคนนั้นเขามีคอลเลกชันที่เขาสะสมอะไรบ้างเลยนะคะแอนนี่ค่ะแอนนี่เขาสะสมอะไรเอ่ยแอนนี่ has got a doll collection เติมติ๊กหมายถูกตรงนี้นะคะเด็กๆติ๊กถูกก็ขีดถูกตามได้เลยนะคะถ้าใครใส่เครื่องหมายถูกที่นะคะต่อมาค่ะข้อที่2ค่ะบ๊อบ has gotA bottle collection นะคะตรงนี้ค่ะเขาสะสมขวดนะคะต่อมาค่ะ Kay has got shirt collection เขาสะสมเสื้อเชิ้ตนะคะ a shirt collection และคนสุดท้ายค่ะ Lynn has got a pencil collection เขาสะสม collection ของดินสอนะคะเด็กๆตรวจตามคุณครูได้เลยนะคะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังคำถามแต่ละข้อกันนะคะว่าเขาจะถามอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้กันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะใบ้ให้นะคะว่าทีละข้อเลยนะคะว่าเขาจะถามอะไรอย่างข้อที่1เนี่ยเขาจะถามว่าเรื่องที่ได้ฟังนั้นเขาสะสมอะไรนะคะส่วนข้อที่2นะคะข้อที่2เขาถามว่าเรื่องที่ฟังของที่เขาสะสมนั้นนะคะเขาสะสมไว้ตรงไหนนะคะมี box มี desk มี shelf นะคะส่วนข้อที่3ค่ะสีนะคะสีของของที่เขาสะสมเนี่ยสีอะไรที่เขาไม่ได้สะสมนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งใจฟังให้ดีว่าหมายถึงสีอะไรนะคะส่วนข้อที่4ค่ะเขาก็จะถามว่าของสะสมที่เขาชื่นชอบมากที่สุดคืออะไรนะคะของสะสมที่ชื่นชอบในบรรดาของสิ่งที่เขาสะสมมาค่ะของที่เขาชื่นชอบมากที่สุดคือช้อยไหนนะคะBill has got a big collection of toy cars. He put them on the shelf. His toy cars are big and small. They come in many shapes and colors and lots of colors. Red, yellow,blue, brown, green, orange, and purple. His favorite car is sports car. เอาละค่ะเมื่อฟังจบไปแล้วนะคะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าแต่ละข้อน้องควรจะต้องตอบว่าอะไรบ้างนะคะถ้ายังจำไม่ได้ย้อนคลิปวิดีโอกลับไปฟังเรื่องราวที่เขาพูดเมื่อสักครู่อีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เลือกคำตอบทั้ง4ข้อตามคำถามต่อไปนี้เลยค่ะ Number 1 What does Bill collect? Number 2 Where does he put them? Number 3 What color car doesn't Bill have? Number 4 What is his favorite car?เราจะไปเฉลยกันแล้วนะคะว่าแต่ละข้อนั้นตอบอะไรกันบ้างข้อที่1ค่ะตอบ toy cars ค่ะถูกหรือเปล่าเอ่ยใครถูกคิดถูกตามได้เลยนะคะข้อที่2ตอบ on the shelf นะคะตอบ
ับช้อยซีค่ะข้อที่3สีที่ไม่มีในของสะสมของเขานั่นก็คือสี black สีดำนะคะแล้วของสะสมที่เขาชื่นชอบนะคะนั่นก็คือ sports car ค่ะรถของเล่นที่เป็นรถเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับแข่งขันนะคะ sports car นั่นเองค่ะเด็กๆถูกกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยหน้า119นะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างประโยคจากการใช้ have got กับคำว่า has got นะคะเดี๋ยวเราไปสรุปนิดนึงค่ะถ้าประธานชื่อ I you we they หรือว่าเป็นประธานชื่อคนหลายๆคนนะคะเราจะใช้คำว่า have นะคะแต่ถ้าประธานมีชื่อว่า he she it หรือเป็นชื่อคนแค่คนเดียวเราจะเลือกใช้ has นะคะไปดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1ภาพนี้เป็นภาพนาฬิกาใช่ไหมคะมีชื่อคนบอกคือชื่อทาราค่ะเป็นชื่อคนแค่คนเดียวแล้วก็ตามด้วย a watch เราก็จะสร้างประโยคว่าทารานี่นะ has got a watch ง่ายๆเลยค่ะเด็กๆเราเลือกใช้ has เพราะว่าประธานนะคะก็คือชื่อทาราเป็นคนแค่คนเดียวค่ะทารา has got a watch แบบนี้นะคะไปดูข้อที่2กันค่ะอันนี้คือภาพมักซ์นะคะหรือว่าแก้วที่มีหูค่ะประธานชื่อไอค่ะแล้วก็มีคำว่ามักซ์เราก็จะสร้างประโยคว่าฉันเนี่ยสะสมฉันมีมักซ์นะเราก็จะสร้างแบบนี้ค่ะประธานชื่อไอใช่ไหมคะใช้คู่กับ have ค่ะเติม I ลงไปก่อนค่ะ I ตามด้วย have เลยค่ะตามด้วย got แล้วก็ตามด้วยมักซ์ง่ายไหมคะเด็กๆI have got marks. ต่อไปค่ะข้อที่3เด็กๆเขียนลงหนังสือตามได้เลยนะคะข้อที่3ค่ะมีลูกบอลค่ะมีชื่อคนว่ามอลลี่แล้วก็มีคำศัพท์คำว่า a ball เราก็จะเอามอลลี่ลงไปก่อนนะคะมอลลี่เป็นชื่อคนแค่คนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ has นะคะเติม has ลงไปค่ะ has ตามด้วย got อีกเหมือนเดิมค่ะตามด้วยคำศัพท์ค่ะ a ball Molly has got a ball Molly มีลูกบอลค่ะเด็กๆเขียนให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยไปหน้าต่อไปค่ะต่อมานะคะข้อที่4ค่ะประธานชื่อ Day นะคะแล้วก็มี sunglasses แว่นตาค่ะแว่นตาเราจะสร้างประโยคว่าพวกเขามีแว่นตาเอา Day ลงมาก่อนเลยค่ะพวกเขาเยอะๆหลายๆคนลังค่ะเราใช้คู่กับ have นะคะเด็กๆเติม have เองนะคะเขียนยังไงตามด้วย got ค่ะแล้วก็ตามด้วย sunglasses ง่ายๆเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมจุดด้วยนะคะข้อที่5ค่ะภาพตุ๊กตาค่ะตุ๊กตากระต่ายนะคะบีนค่ะเขาชื่อบีนเอาชื่อประธานตั้งไว้ก่อนนะคะบีนเป็นชื่อคนแค่คนเดียวค่ะเลือกใช้ has ค่ะเด็กๆเติม has ลงไปในช่องนี้นะคะจากนั้นตามด้วย got ค่ะตามด้วย a doll แล้วก็จุดด้วยนะคะง่ายไหมล่ะคะเด็กๆข้อที่6ค่ะมีคอมพิวเตอร์ค่ะประธานก็คือ Joyce and Paula เป็นชื่อคนแต่มี2คนนะคะเติมประธานลงไปก่อนค่ะชื่อคน2คนเราใช้คู่กับ have หรือ has คะเด็กๆเติมลงไปเลยค่ะเติมตรงนี้นะคะจากนั้นตามด้วย got เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตามด้วย a computer ครบแล้วค่ะทั้ง6ข้อนะคะเด็กๆเขียนให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปกันต่อนะคะจบแล้วค่ะสำหรับงานในวันนี้ไม่เยอะแล้วก็ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆเราแค่ทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้า118และก็หน้า119เองค่ะเด็กๆวันนี้ครูอู๋ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ